ันเราจะแจกเสื้อเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะมาดูข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวแล้วกันนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคือภรรยาเนี่ยคือสงสัยในตัวของสามีว่าแล้วก็คิดว่าอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจแอบติด GPS ในรถของสามีนั่นแล้วก็ขับตามจนเจอปรากฏว่าเป็นภาพบาดใจเลยค่ะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอสรุปมีคนที่นั่นข้างๆสามีเนี่ยคือกิ๊กสาวนั่นเขาก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยชนกันหลายต่อหลายคันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมการจราจรติดขัดทันทีเลยเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายรังสิตนครนายกคลอง4ค่ะเข้ารังสิตค่ะก็มีอุบัติเหตุรถชนกัน5คันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเนี่ยนะคะรถเนี่ยติดขัดยาวประมาณ4กิโลเมตรโหไม่น้อยเลยทั้ง5คันอยู่ในสภาพแบบพังเสียหายแล้วก็จอดขวางการจราจรทั้งหมด3ช่องทางที่เกิดเหตุพบรถ Mercedes-Benz ค่ะซึ่งมีนายอัครพลขอสงวนนามสกุลเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นคนขับรถแล้วก็มีนางสาวน้องนามสมมุตินั่งโดยสารมาด้วยกันก็คือสามีของคนที่ตั้งใจติด GPS แล้วก็กิ๊กสาวนั่นเองเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบรถของคู่กรณีชนต่อท้ายซึ่งเป็นรถ Toyota Fortuner สีดำคันนี้แล้วก็ยังมีรถยนต์อีก2คันด้วยภาพชัดเจนเลยเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเขาได้รับข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นคือรถ Fortuner สีดำซึ่งคนขับรถเป็นผู้หญิงก็คือภรรยาของคนขับรถเบนซ์สีขาวคู่กรณีแอบติดตั้งระบบ GPS ไว้ในรถเบนซ์ปรากฏว่าจับได้ว่าแอบไปมีกิ๊กสาวอย่างที่บอกก็เลยรีบขับรถไล่ตามมาตั้งแต่ถนนสวัยประชาราษฎร์มาจนถึงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่ตัดถนนรังสิตนครนายกก่อนที่ตัวภรรยาเนี่ยจะตัดสินใจขับรถพุ่งชนเข้ากับรถสามีอย่างจังเลยได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะเคลียร์รถแล้วก็เปิดให้ถนนสัญจรได้ตามปกติเนี่ยค่ะส่วนคู่กรณีทั้งหมดสุดท้ายก็คือต้องเรียกประกันมาเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็ทำการชดใช้ค่าเสียหายเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาครอบครัวยังไม่น่าจะเรียบร้อยแล้วก็นำมาซึ่งทำให้หลายต่อหลายคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ก็เดือดร้อนไปด้วยเนี่ยนะคะรถติดไปตามๆกันแล้วก็มีผู้ที่ถูกผลกระทบจากรถที่เสียหายอีกหลายคันใช่คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปตามว่าสามีมีกุ้งมีก็จะไม่มีนะ GPS เนี่ยต้องค่อยๆสะกดรอยตามคลาดไปบ้างจ้างนักสืบบ้างเดี๋ยวนี้ GPS เนี่ยใช่สมัยนี้เทคโนโลยีมันทำให้ทั้งถูกจับได้เยอะขึ้นแล้วก็จับได้มากขึ้นด้วยใช่เดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์กันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ว่าเรื่องในทางคดีก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะ